ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่จำไว้นะคะเมื่อกี้เราจุกไปแล้วคันคุ้นๆของเรากันนะคะตอนนี้ไอซ์อยู่ในรถแฟนนะคะมีเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังด้วยเหมือนแบบเหมือนจะไปไหนกันเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันอีกทีนะคะตึ๊ดตู้สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณมิตุยมิตุยกระตุ้นตุ้ยตุ้ยนะคะวันนี้เรามาในคอนเซ็ปชุดแต่ว่าเป็นเหมือนกึ่งๆจะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะเริ่มถ่ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะอากาศร้อนมากแต่ว่าคือเมื่อเช้าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันคือฝนตกตอนนี้แดดแรงคือแดดแบบต้องขอร้องขอชีวิตนะคะโอเคไปกันค่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายกันอยู่นะคะก็ได้ไปแล้วประมาณไม่ถึง50รูปถ่ายยังแบบว่าสปีดชัตเตอร์มากๆนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะมาดูสาวน้อยของเราถ่ายบอกว่าเป็นการถ่ายรูปครั้งแรกเขินฮะเดี๋ยวเราจะมีเต้นด้วยนะคะทุกคนจะมีเต้นตรงกลางสะพานนะบอกเลยว่าย่างสดจะเต้นได้ไหมยังการท่าเต้นไม่ได้เดี๋ยวไปทบทวนแพ็บนะคะเรามาอะไรแบบนั้นกันดีกว่าไปด้วยได้แล้วตอนนี้ก็ถ่ายคลิปเต้นเสร็จแล้วนะคะก็มีหลายช็อตมากก็คือถ่ายตั้งแต่แบบมุมไกลนะคะแล้วก็มุมใกล้แล้วก็แบบโคสอัพนะคะแล้วก็คือเต้นไปประมาณ50รอบร้อยเลยว่าคลิปเต้นให้แข็งมากตอนตีหนึ่งเสร็จตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะกว่าจะนอนก็ตีสามวันนี้ตาฟื้นมากค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ช่วยชีวิตนะคะเข้าได้นะคะหนูเต้นอยู่ตลอดเลยเข้าได้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันโลเคชั่นหน้าจ้า behind the scene หน้ามาของน้องไอซ์นะคะวิธีการเป่านะคะทุกคนเราห้ามเป่าเสยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้หน้ามาของเราแบนได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเป่าจากข้างบนลงข้างล่างอย่างนี้นะเพื่อเป็นการเซตทรงผมหน้ามานี่เราเป่าอีทุกเช้าอย่างนี้ก็เหมือนกันน้องจอนน้องจอนในน้องอย่างนี้นะคะคือข้าวตอนนี้เราทำการเปิดตูดของมินตังเลยนี่ชุดที่เราใส่ยันไปนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านว่ายความจริงก็มีเมนูในใจได้นะคะเมนูนั้นของเขาก็คือเขาเชฟเวลตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านข้าวแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนชุดกันวันนี้ก็ขอมาเติมพลังกันก่อนนะคะตอนนี้ข้างนอกก็ดูเหมือนฝนตั้งเขาจะตกแล้วนะคะการถ่ายรูป4เซตของเราจะครบจะสำเร็จไหมจะคอมพลีทหรือเปล่านะคะเธอเคยดูไอ้นี่ปะชิงไว้ชิงร้านอะทำไมอะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเหมือนแบบทำได้หรือเปล่าอะไรครับตอนนี้เรากำลังมาเดินสวนสนามมาแคนตาลุปแคนตาลุปหรอแล้วถ้าแคนตาไม่ลุปวะก็มันหวานมากคุณนะเหรออืมหวานมากอร่อยตรงไหนคือมันคือแคนตาลุปชิ้นแรกในชีวิตที่เรากินเว้ยแล้วเราก็ควรพบว่าไม่อร่อยอร่อยหวาน
ึงแม้ว่าคนที่เรารักจะป้อนให้ใส่มือใช้ปากงั้นแหละคนไม่สำคัญไม่ใช่เพราะว่าความรักของเรามันก็หวานพออยู่แล้วไงโหเมื่อแขนเลยดูตามองกล้องแบบหน้าสั่นเลยถึงที่ร้านแล้วค่ะซื้อจะมีก็เขาบอกว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องขนมดอกไม้นะคะแล้วก็มีคนมาเป็นอะไรก็เดี๋ยวจะสั่งแล้วมาชิมให้ดูกันนะคะว่ามันอร่อยไหมมันรสชาติเป็นยังไงไปดูกันค่ะคลิปนี้หนูจำไว้นะคะอันนี้คือความเป็นกันเมื่อกี้เราจูบกันแล้วใช่ไหมพี่ล่ะใช่ไหมพี่ล่ะใช่ไหมพี่ล่ะฉันอยู่กลางร้านดอกไม้ใช่ไหมใช่บุยบุยบุยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะเราจะถ่ายอีก2เซตที่เหลือได้หรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครก็ได้ปักไข่ดีหันไปมองพุงกลมๆของมันบอกว่ามันดื่มนมหมดแล้วมันจะตื่นต่อเมื่อจะดื่มนมจากนั้นมันก็จะนอนทั้งวันนอนเยอะๆจะได้โตไวๆนะเย้ตอนนี้เราก็เป็นสาวน้อยมอต้นเพิ่งเลิกเรียนนะคะตอนนี้เรามาเรียนพิเศษที่ตึกสยามกิจนะคะเมื่อพูดเหมือนเป็นเด็กกรุงเทพอะเดาล้วนๆจังหวัดอะไรคะมุกดาหารนี่เด็กพะเยาดูปักดูชื่อโรงเรียนด้วยเรียนเป็นเด็กสยามนะคะวันนี้ไปหาโลเคชั่นในการถ่ายชุดนักเรียนกันนะคะก็พอจะเนียนๆได้ไหมเป็นเด็กมอต้นไหมคะเปลี่ยนลุคเป็นลุคแบบเวลาไปเรียนชอบใส่โบใหญ่ๆเพราะว่าตัวเองเป็นคนหัวเล็กเลยอยากจะเป็นแบบเด็กหัวโตจะไปถ่ายรูปกันแล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปกันนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันกลางสยามสแควร์นะคะก็ค่ะจริงๆแล้วตอนแรกที่แพลนไว้จะถ่ายชุดนักเรียนมอต้นที่สยามเนี่ยกับเราคือเราก็ไม่ได้กะจะให้ฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้มันฝนตกเราก็เลยเปลี่ยนแพลนนิดนึงนะคะเป็นร่มใสแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนในหนังเรื่องเวทเทอร์ลี่มิทยูค่ะก็เงี้ยค่ะทุกคนน่ารักไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าลูกมันจะออกมาเป็นยังไงนะตอนนี้เราถ่ายมาเป็นเซตที่3นะคะเกือบรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเรา
มาณ 3-4 เดือนแล้วตั้งแต่โควิดนะคะไอซ์สื่อจะไปเตรียมถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนเนี่ยน้องแพรมินตราเชื้อวังคำกำลังโพสท่าแบบเด็กแมวเด็กแมวมันยังไงมันยังไงเอออินเนอร์มาเต็มตอนนี้เราก็ถ่ายชุดนักเรียนกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปเปลี่ยนชุดเพื่อถ่ายเป็นเซตสุดท้ายของพวกเรากันแล้วนะคะเป็นเซตบอกเลยว่าอันนี้ไฮเทคมากๆค่ะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเย้ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปเอ้ยเราจะกลับไปขับรถไปที่อะไรวะลืมชื่อเยี่ยมคนมองเยี่ยมเป็นตันที่ไม่เคยมองอยู่ตอนนี้ไม่เคยเห็นสยามสแควร์แล้วกำลังมองหาเสื้อผ้าแล้วเขาก็บอกเลยว่ารอบหน้าเนี่ยต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 บาทที่นี่นะตอนนี้สยามก็มืดแล้วนะคะเป็นเวลา1ทุ่มแล้วจ้าเราก็ยังไม่เลิกทำงานนะคะไปกันเลยไปกันตอนนี้เดินยังไม่ตรงเลยพี่ดุต้องขับรถอีกอะสงสารอะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูสุดๆชุดเท่ปะเราเดินตามไปแบบไม่รู้เลยนะคะว่าที่นี่ที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ตอนนี้ท้องหิวท้องร้องจ๊อกๆมากเดี๋ยวไอ้รอบนี้จะอึดให้เสร็จสุดท้ายแล้วแล้วก็ไปหาเลยที่สุดท้ายในการถ่ายเซตถ่ายรูปเซตนี้แล้วนะคะก็เราอยู่ที่ BTS นะคะอะไรนะช่องนนทรีแล้วเป็นสถานที่ยอดฮิตที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะคืออยากจะบอกว่าโอ๊ยเจ็บตาโอ๊ยพี่หนูความจำเสื่อมหายไปเลยอะมันยิ่งแฟดอะวันนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าความพิเศษของหูฟังอันนี้นั่นก็คือเต้ใส่ปะมีไฟด้วยนะคะดูของแพรของแพรเป็นสีฟ้าน่ารักน่ารักจังครับน่ารักจังครับตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาของกินกันแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามรูปถ่ายของพวกเรานะคะก็ไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะไอซ์ดอทสยามดีมนะคะแล้วก็คุณมินตันการ์ตูนติ๊กต็อกนะจ๊ะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคและสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามช่องมินตันการ์ตูนติ๊กต็อกมินตันติ๊กต็อกนะคะเปลี่ยนชื่อละก็ฝากติดตามช่องมินตันติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องไอซ์สื่อด้วยนะคะ Subscribe กันเยอะๆนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ